ขึ้นเหนือไปที่แม่ฮ่องสอนกันบ้างครับพาไปดูพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ตำบลปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันหน่อยครับมานับพันคนทีเดียวครับมาร่วมแห่โคหลู่สีสันแห่งงานบุญใหม่ปอยสั่งหลอกครับนี่แหละครับที่เห็นอยู่นี้ครับก็เป็นบรรยากาศพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยใหญ่ลาหูดำลาหูแดงปากเกยอและชาวกยันในพื้นที่ตำบลปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับจำนวนกว่า 1,000 คนครับนี่ฮะมาร่วมขบวนแห่โคหลู่ในงานประเพณีปอยส่างหลอกประจำปี 2566 ครับบรรยากาศคึกคักเป็นไปอย่างสนุกสนานเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแบบนี้นะครับสำหรับประเพณีการจัดงานปอยส่างหลอกหรือว่างานบวชเนนหรือบวชลูกแก้วก็ถือว่าเป็นประเพณีและงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแต่ว่าปีนี้ครับมีผู้ที่มาร่วมบวชสั่งลองหรือว่าบวชเป็นสามเณรจำนวน37รูปและบวชจ่างลองหรือว่าบวชเป็นพระอีก1รูปครับรวมทั้งหมดอยู่ที่จำนวน38รูปครับแต่ว่าขบวนนี้ฮะเราจะเริ่มด้วยทางผู้สูงอาวุธขออภัยผู้อาวุโสฮะแต่งชุดขาวครับอุ้มขันเข้าตอกนี่ดอกไม้ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีเป็นผู้บริสุทธิ์ครับเดินนำหน้าขบวนครับจากนั้นก็เป็นขบวนของเครื่องสักการะพระพุทธครับขบวนโคหลู่ฮะที่นำเครื่องอัฏฐบริขารที่ใช้ในการบรรพชาและเครื่องไทยธรรมครับประกอบไปด้วยฮะสางการหรือว่าจีวรยังมีเครื่องนอนและก็เครื่องใช้อื่นๆของสามเณรด้วยนะครับส่วนขบวนของสางลองครับเป็นกลุ่มซึ่งจะอยู่เกือบท้ายขบวนครับแต่ผู้ร่วมขบวนครับจะแต่งกายสวยงามเป็นพิเศษฟ้อนรำแบบนี้ครับขนาดขบวนเคลื่อนที่ไปก็จะฟ้อนรำไปด้วยตามจังหวะเป็นจังหวะกรองนะฮะโอ้โหกันอย่างสนุกสนานทีเดียวทำให้เกิดความสนุกสนานนะในพิธีดังกล่าวด้วยนะครับนายพรหมชัยคำเขียวครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้าก็ออกมาบอกครับบอกว่าประเพณีปอยส่างลองนับวันหาชมได้ยากครับแต่ว่าในพื้นที่ตำบลปางมะผ้ายังคงพยายามอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นการสืบสานซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้คงอยู่สืบต่อไปนั่นเองครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดนะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายด้วยครับ